ติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะคะกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบอร์ดเกมนายแกะกล่องเกมไม่รู้นะว่าเกมอะไรบอกก่อนไม่รู้เหรอวันนี้ผมโดนปิดบังเป็นความลับไม่มีครับนี่มองทางซ้ายน้องฝึกงานก็ไม่มีเอ้ยดูไม่มีใครจะพร้อมจะเข้ามาเออนั่นสิเราก็ไม่รู้จะอะไรมาครับผมโอ้ซึ่งเกมนั้นก็คือเกมโทษโทษนี่ไงโหยโยนทำไมให้มันก็เออมันเข้ามือสวยเนี่ยถ้าเกมกล่องบุบปั้นจะขายไม่ออกเลยมือเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ห่วงตัวเองเลยห่วงตัวเองเลยคนรักเกมเนี่ยเขาบอกเลยว่ามุมเกมมุมกล่องเกมยุบยับไม่ได้เนี่ยเขาดูกันละเอียดนะเขาห้ามช้ำห้ามเป็นรอยห้ามบุบเลยโอ้โหโอเคนะฮะนี่ครับสยามบอร์ดเกมอีกแล้วครับท่านอีกแล้วเหรอนี่ไงอย่างนี้มึงจะแปลกี่เกมวะเนี่ยเออนั่นเลยนี่มึงแปลทุกเกมแล้วมึงให้กูมาแกะกล่องทุกเกมเลยเหรอเออเนี่ยรักกันคนรักกันเนี่ยเขาส่งมาให้แกะกล่องนะครับสยามบอร์ดเกมทำเกมนี้ครับเกมที่ชื่อว่าชัยปุระนี่เดี๋ยวนะครับหน้าปกคุ้นๆมีอบังแดงๆตึกชมพูชมพูกล่องเขียวๆนั่นไงใช่ปะวะทำไมวะทำไมวงอะไรครับนั่นไงใช่เลยเฮ้ยมีภาษาอังกฤษหรอครับผมโอ้โหแปลมาโอ้นี่ไงเหมือนเดิมจากชื่อเกมภาษาไทยชัยปุระหรือภาษาอังกฤษ J A I P U R ใช่เหรอวะแปลถูกปะเนี่ยใช่ป่ะคุณดูดีๆเฮ้ยนี่ไง J A I ใจ P U R เพ้อรวมกันใจเพ้อนี่เฮ้ยมึงแปลยังไงของมึงวะเฮ้ยไอภาษาอังกฤษแปลยังไงมึงแปลไม่ดูภาษาไทยเลยเนี่ยแล้วใช้ปุระมึงก็ใช้ปุระซะหน่อยได้ไหมมึงจะเป็นใจพงใจเพ้อไอ้บ้าเดี๋ยวไอ้นี่ก็ใจเพ้อเหมือนกันเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษเล็กๆอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่สรุปมันอ่านว่าอะไรกันแน่คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่านว่าชัยเพ้อแต่ภาษาไทยเสียงเพี้ยนๆให้มันดูไพเราะสนองหูนิดนึงชัยปุระชัยปุระนี่มันเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างนี้คือจริงๆชัยปุระมันเป็นชื่อเมืองนึงในอินเดียเวลาออกเสียงมันก็เลยเป็นชัยเพ้อชัยเพ้ออินเดียมันจะแบบห่อลิ้นหน่อยชัยเพ้อมันเหมือนกับภาษาบาลีสันสกฤตคำพวกเนี้ยมันเป็นคำบาลีสันสกฤตชัยปุระเนี่ยครับผมมันไม่ใช่คำไทยแต่ว่าคือเหมือนกับเราก็รับวัฒนธรรมของบาลีสันสกฤตมาเยอะก็เลยเป็นชัยปุระครับผมที่จริงๆอย่างการอ่านเนี่ยมันมีเหมือนแบบเพี้ยนมาแล้วภาษาไทยก็จะเป็นอีกคำหนึ่งเช่นฟรานซ์ FRANCE ฟรานซ์แต่พอไทยมาปุ๊บเห็นปุ๊บฝรั่งเศส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 อ๋อเข้าเกมนะมันแตกต่างกันหรือมันเหมือนกันยังไงบ้างผมว่ามันไม่แตกต่างหรอกถ้าที่เราแกะเกมของสยามบอร์ดเกมที่เขาทำมาแล้วเนี่ยมันเวิร์กนี่แบบเวิร์กเป๊ะเขาซื้อลิขสิทธิ์อะนะครับผมนี่ก็เป็นเกมเวิร์กนี่เป็นเขาบอกค่ายเกมไม่เขาบอกเกมนี้เวิร์กซื้อมาอ๋อไม่ใช่ค่ายเกมอะไม่ใช่ค่ายเกมถูกแล้วแต่เกมนี้ผมบอกว่ารู้สึกผมจะเคยเห็นวางอยู่ตาม B2S แล้วนะเอาเหรอเกมนี้ผมเคยเห็นใน B2S แล้วโอ้ใช่เนี่ยก็คืออาจจะไปซื้อเกมใน B2S ได้แล้วแต่ว่าถ้าอยากจะเรียนรู้เกมหรือว่าลองเล่นเกมอ่ะก็ยังต้องไปที่ร้านคาเฟ่ทั่วๆไปอยู่ครับผมไปลองเล่นกันดูก่อนอ่าแต่วันนี้เราจะมาแกะให้ดูครับครับมันเป็นยังไงแตกต่างสวยงามกันขนาดไหนมาเริ่มต้นเลยครับผมเป็นไงบ้างหน้าปกนี่เหมือนกันเป๊ะนี่ไงนี่ขนาดฟอนต์ยังใกล้เคียงกันเลยนี่ไงขนาดยอยักษ์นะยังมีจุดๆข้างบนเหมือนตัวไอเลยเออลองดูมุมอื่นกันไหมล่ะได้ครับผมจะเพิ่มช้าเป็นไงโอ้โหใช่ระชายบุระก็ค่ายเกมเวิร์กอันนี้ใช่บราภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่นี่เป็นอ้าวทำไมเป็นโลโก้ร้านบอดดิ้งไทม์ล่ะฮะอ้าวนี่แปลว่าบอดดิ้งไทม์กับสยามบอร์ดเกมเขาอาจจะหุ้นกันหุ้นกันแปลเกมนี้หรือเราสามารถไปซื้อเกมนี้ที่บอดดิ้งไทม์ก็ได้ลองหันมุมอื่นไหมนี่ครับมุมนี้ครับข้างข้างข้างผมถือได้ไหมเฮ้ยอันนี้คล้ายกันเลยนะแค่ปากกันแค่โลโก้อย่างเดียวอันนี้สยามบอร์ดเกมอันนั้นเกมเวิร์กที่เหลือเหมือนกันเป๊ะหันอีกด้านหนึ่ง
อันนี้อันนี้บอกว่าเกมนี้ผลิตโดยอบัง2คนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเกมนี้มันเล่นได้2คนอ๋อเกมสำหรับ2คนนะเกมนี้เหรอนี่เกม2คนเหรอเกม2คนใช้เวลาในการเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงเอง30นาทีเกมนี้มันตีมเกมน่าจะเกี่ยวกับการค้าทั้งนั้นนะผมว่าเกมนี้ค้าขายอะไรอย่างงี้ดูข้างหลังก่อนดีกว่าข้างหลังก่อนนะครับข้างหลังก่อนนี่อันนี้บอกไว้ว่าเกมนี้ไงเกมค้าขายชิงไหวชิงพริบอีกแล้วสำหรับผู้เล่น2คนครับเข้าใจง่ายใช้เวลาในการเล่นไม่นานพร้อมภาพประกอบสวยงามก็มีการ์ดนะมีเหรียญนะโอเคนะมีนี่รางวัลรางวัลมีรางวัลการันตีด้วยดูข้างในเลยไหมดูข้างในกันเลยนี่อยากจะรู้แล้วว่าข้างในมันมีอะไรบ้างครับเขาให้เฮ้ยรอคอยมาอย่างยาวนานนี่ครับคุณผู้ชมครับครับสนับสนุนกับบริษัทนี้ด้วยครับครับเปิดออกมาแล้วคู่มือไม่กลับหัวนี่ผมถือว่าเยี่ยมมากนะครับผมหลังจากที่เปิดมาแล้วกลับหัวทุกเทปนี่ใหม่เอี่ยมแกะกล้องโอ้โหกล้องใหม่ปึ๊บเหลี่ยมพอมาดูจริงๆนี่สวยนะเออจริงสวยงามนี่ๆๆโชว์ก่อนเลยอะไรเอ่ยเหมือนนี่เลยอ่ะเหมือนอะไรนะเหรียญโป๊กเกอร์ชิปโป๊กเกอร์มีกี่อันคะดูได้ไหมมีเหรียญสินค้า38เหรียญครับครับผมแล้วก็มีเหรียญปูด1เหรียญเหรียญปูดเดี๋ยวให้หาเหรียญปูดก่อนเหรียญปูดใครหาเหรียญปูดเจอก่อนชนะครับเกมนี้ครับง่ายครับเล่นเร็วเร็วเจอยังปูดอ๋อนี่มันเป็นเหรียญข้างหลังมีเงินใช่ไหมอ๋อไอ้นี่คือเหรียญพิเศษอ๋อเจอยังไม่เจออูดครับไม่เจอก็ว่าทำไมนิ่งเหลือเกินเนี่ยอ๋อเหรียญอูดอ๋อเหรียญอูดเนี่ยลูกอูดอันนี้ถ้าตามที่ในรูบุ๊กบอกนะอันนี้คือเหรียญพิเศษนี่ก็จะมีห้าการ์ดอันนี้ก็มี3การ์ดก็มี4การ์ดนี่ใช่นะฮะ1ราคา1ครับ2อย่างเงี้ยนะครับ3 4แล้วก็ว่าไปดวงกันไปเหรียญมีหลายอย่างก็เป็นเหรียญสินค้าใช่มั้ยล่ะผ้าอันนี้อะไรวะน่าจะเครื่องเงินอันนี้ใช่เครื่องเงินเครื่องทองอ่ะถูกครับผมอันนี้เครื่องหรือเครื่องเพชรเครื่องเพชรอ๋ออันนี้เครื่องเพชรโอ้โหเครื่องเลยอันนี้ทุกอย่างเป็นเครื่องหมดเครื่องผ้าเครื่องเงินเครื่องทองเครื่องเพชรเครื่องเทศส่วนอันนี้ก็เครื่องเสียก็เลยต้องใช้อูดแทนไงโอเครอบกล่องด้านในนี่ก็เป็นสีเขียวและตัวพลาสติกของกล่องนี้เป็นสีชมพูตามอาร์ตเวิร์กเลยว่าเมืองสีชมพูนะครับครับผมอ๋อเอ๊ะขออนุญาตขัดนิดนึงนะฮะมันมีอีกเครื่องนึงที่หายไปเครื่องอะไรครับเครื่องหนังโอ้มันคือเครื่องหนังนั่นเองอ๋อมันคือ1แต้มเนี่ยโอเคแล้วก็นี่ครับการ์ดมีกี่ใบการ์ดมีโอ้นี่แยกมาให้เรียบร้อยก็จะมีเครื่องต่างๆเนี่ยมี6ใบ8ใบ8ใบ10ใบมีอูดอีก11ใบโอ้โหบวกลบคูณหารกันก็จะอยู่ที่6เอา6ทดไว้ในใจก่อนปึ๊บ6บวก6มี6ชูขึ้นมา6แล้วก็อีก6เป็น7อีก8นับไปให้พอใจเลยในนี้มันบอกอยู่แล้วเนี่ย55ใบเท่าเหรอเพราะนั้นเพื่อนๆที่ดูอยู่นะฮะเวลาอ่านอะไรก็ตามอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วนด้วยนะฮะอย่าพลาดแบบผมโอ้นี่นี่น่าสนใจคือมีเหมือนเป็นธงประเทศไทยด้วยนะไหนต้องไปเทียบกับไหนต้องเทียบกับตัวภาษาอังกฤษนี่ป่ะนี่ไงอเมริกานี่ครับนี่ครับภาษา US US นี่เป็นคู่มือภาษาไทยUS ก็คือคอมเมนต์ทุกอย่างเหมือนกันหมดครับแต่ว่าอันนี้จะมีคู่มือภาษาไทยให้อธิบายการเล่นสอนอุปกรณ์นู่นนี่พร้อมเล่นหมดนี่ภาษาอังกฤษนะครับครับแล้วก็นี่การ์ดแกะกล่องเกมทุกคนครับตั้งฟังเสียงพลาสติกผูกฉีกขาดครับท่านผู้ชมครับสุดยอดโอ้ยโอ้ยเป็นไงเสียงมันสะท้านในใจกันเหลือเกินที่สำคัญนะเราจะได้ยินเสียงนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นคือตอนแกะกล่องใหม่นี่แหละใช่ครับโอ้โหเราก็จะไปดูกันว่าเกมนี้เล่นยังไงไม่ใช่แหมมันจังหวะมันมาแล้วก็จะเป็นตามนี้ที่ได้บอกไปแล้วว่า55ใบใช่ไหมครับสีสันสวยงามตามนี้โอ้โห
เออแล้วเขาสับมาให้ด้วยนะเฮ้ยจริงด้วยคือคละมาแล้วเออคือพร้อมเล่นว่ากันเถอะคือปกติเวลาอย่างเล่นเกมอื่นๆอ่ะในเด็กปกติเนี่ยมันจะเรียงกันเลยคาจะเรียงกันครับนี่สับมาให้พร้อมเลยเออดีพร้อมเล่นง่ายดีเออดีดีดีครับดีก็ถ้าอันเนี้ยเกม2คนเป็นเกม2คนที่ดีครับเพราะฉะนั้นเราหาซื้อเล่นดูสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยนอกจากเกมอื่นๆเกม2คนจะมีแพทเวิร์คแพทเวิร์คมิสเตอร์แจ็คมิสเตอร์แจ็คแต่ว่าอันนั้นจะเป็นมิสเตอร์แจ็คที่เป็นแนวแบบสืบสวนสอบสวนแพทเวิร์คก็เป็นแนวผ้าเก็บผ้าเย็บผ้ามีเกมนึงสตาร์ริมสตาร์ริมนี่เป็นตะลุยอวกาศเหมือนแบบ2ดาวอันนี้ก็จะเป็นเกมแนวค้าขายแบบ2คนนะครับก็น่าจะสนุกก็น่าจะเหมาะสำหรับผู้เล่นที่แบบหาเพื่อนยากนัดเพื่อนก่อนจะเล่นเกมใหญ่ๆทีก็ยากอะไรอย่างงี้จัดไปเลยใช้ปูระครับผมครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการแกะกล่องเกมในวันนี้ครับกับเกมที่ชื่อว่าชัยปูระครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับสยามบอร์ดเกมที่ซื้อกระสิทธิ์เกมดีๆแล้วมาแปลเป็นไทยให้พวกเราได้เล่นกันครับผมนะฮะสำหรับชัยปูระในวันนี้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากจะให้เราอันบ็อกซ์เกมไหนอยากให้แกะกล่องเกมไหนอินบ็อกซ์เข้ามาบอกกันได้ในแฟนเพจบอร์ดเกมไหนนะครับครับและครั้งหน้านะครับบอร์ดเกมไหนแกะกล่องเกมจะแกะเกมอะไรต้องติดตามชมกันนะครับอย่าลืมนะครับบอร์ดเกมไหนเพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมลาละครับสวัสดีครับอันนี้เล่น2คนใช่ไหมโอ้ยไอ้หวยไอ้ตรงมานี่เข้าตีมเลยไอ้ตรงมานี่เร่ง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 เลยนะ